อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกคุณาภร์ชั้นเหรียญเงินดีเรกคุณาภรณ์ค่ะ ที่ห้องประชุมมหาเลลาชั้น5าสารกลางจังหวัดปัตตานีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกค,คุณาภร์ชั้นเหรียญเงินดีเรกค,คุณาภร์ค่ะโดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมในพิธีนางสาวปานนันบัวสามรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีกล่าวค่ะว่าในปี2500 163มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกคูณาภรณด้วยการเสนอชื่อจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวนทั้งสิ้น83รายค่ะซึ่งเป็นผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศาศาสนาและประชาชนค่ะสำหรับจังหวัดปัตตานีมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนหนึ่งรายคืนนอนายสัมแม เจเจมูดออายุ64ปีค่ะเป็นชาวอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีอดีตนายกเทศม,มนตรีตำบลปานาเร่อดีตประธานสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคใต้ค่ะ